สวยวันสวยคืนแพตตี้ลูกยางสาวไทยปล่อยความสดใสช่วงพักหลีกต้องใช้คำว่าสวยวันสวยคืนจริงๆสำหรับแพตตี้ภัทยาจงจันทร์หรือชื่อเดิมมดคณิษฐาจงจันทร์ที่แฟนวอลเลย์บอลรู้จักเธอตั้งแต่สมัยเยาวชนและมีชื่อเล่นในหมู่กองเชียร์กีฬาลูกยางชาวไทยว่าน้องมดจวงนั่นเองล่าสุดสาวขอนแก่นคนสวยพะเยมูซี่เรียกหัวใจรัวๆกลางโซเชียลด้วยการอวดผิวขาวออร่าเช็คอินที่พัทยาทั้งโรงแรมและร้านกาแฟสุดเก๋ก่อนจะเรียกการรัวหัวใจจากแฟนคลับได้อย่างท่วมท้นเช่นเคยสำหรับพัทยาเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2541ปัจจุบันอายุ25ปีสังกัดสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับโดยเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงมากับทีมโรงเรียนหนองเรือวิทยาก่อนติดทีมชาติตั้งแต่ระดับเยาวชนจนไปถึงโอกาสในทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ด้วยผลงานที่โดดเด่นสมัยเป็นดาวรุ่งของพัทยาคือการคว้าเหรียญเงินวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2014ที่จังหวัดนครราชสีมาและเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชีย2016ที่โคราชเช่นกันหลังจากเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเธอได้สลัดคราบสาวผมสั้นลูกทอมบอยที่ติดตาแฟนลูกยางไทยสมัยวัยแรกรุ่นกลายเป็นสาวสะพรั่งเต็มตัวแถมยังพัฒนาความสวยโดดเด่นจนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งใครที่อยากติดตามจอมตกสาวสุดน่ารักคนนี้ก็ตามฟอลโลว์อินสตาแกรม PPATTY10 กันได้เลย